ดีครับเรื่องเล่าข่าวเกษตรสัปดาห์นี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับมาเริ่มกันที่การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาลดละเลิกใช้วัตถุอันตราย3ชนิดซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรม Bee Beach ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและจัดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานครโดยมีนายธีระรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเป็นประธานเปิดงานและมีผู้แทนจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชมาให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายทั้ง3ชนิดแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นพิษของสารดังกล่าวและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมวัตถุอันตรายทั้ง3ชนิดเนื่องจากวัตถุอันตรายดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการกำจัดศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวางมีปริมาณและมูลค่าการนำเข้าจำนวนมากดังนั้นจะต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆให้รอบด้านทั้งด้านวิชาการและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อนเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อไปมาต่อกันที่เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานายอุทัยนพคุณวงศ์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายวิรัติธรรมบำรุงผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7นางวิไลวรรณพรหมคำผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานมะพร้าวอินทรีย์และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนมะพร้าวอินทรีย์ของนายวิโสพรมเดชซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตมะพร้าวอินทรีย์จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงมะพร้าวอินทรีย์ของนายสถาพรสุขผลซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง 70,000 รายกรมวิชาการเกษตรมีโครงการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและรับรองมะพร้าวอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะเกาะพะงันซึ่งเป็นเกาะที่สามารถทำเป็นมะพร้าวอินทรีย์ได้ทั้งเกาะนะครับทีนี้มะพร้าวอินทรีย์นั้นมันก็เหมือนกับมะพร้าวปกติที่มีปัญหาเรื่องโรคแมลงที่นี่ก็จะเป็นแหล่งที่จะศึกษาการป้องกันศัตรูที่เป็นที่เรียกหนอนหัวดำมะพร้าวก็โดยการปล่อยแตนเบียนเมื่อมีอินทรีย์20กว่ารายเนี่ยพื้นที่ประมาณ300ไร่62ราย300กว่าไร่นี่ทางสวพ.ก็มาให้การรับรองแล้วก็มีกลุ่มใหม่มาเพิ่มอีก20รายกรมวิชาการเกษตรก็สามารถให้การรับรองการเพาะต้นกล้าที่เป็นอินทรีย์ด้วยเพราะนั้นต้นกล้าเป็นอินทรีย์ดินปุ๋ยเป็นอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์และพวกแตนเบียนต่างๆพวกชีวพันธุ์กรมวิชาการเกษตรก็จะมาดูแลตัวนี้ให้ถัดจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางสวภาคเคียซาคาลีและนางสาวดวงเด่นเตียวิเศษซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ9101อาทิโครงการเลี้ยงเป็ดไข่ทฤษฎีใหม่การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมการเพาะผักสลัดเป็นต้นกรมวิชาการเกษตรก็ได้มาช่วยเหลือในเรื่องวิชาการเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่มากพี่มีพื้นที่อยู่3ไร่2 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวาก็จะมีการปลูกผักกรมวิชาการเกษตรเอาเมล็ดพันธุ์ผักพันธุ์ผักพันที่พืชผักสวนครัวเพราะว่าพืชผักสวนครัวนี่มันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่จะต้องไปหาอาหารข้างนอกมานะครับคุณผู้ชมครับเกษตรทฤษฎีใหม่ถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเกษตรช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนให้เกษตรกรน้อมนำไปปรับใช้เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและเกิดการทำการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไปนะครับและนี่คือกิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในปีพุทธศักราช2560ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายได้ขึ้นทะเบียนปทุมมาสายพันธุ์ใหม่อีกจำนวนกี่สายพันธุ์ระหว่างข้อ1 16สายพันธุ์หรือข้อ2 18สายพันธุ์ถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาอย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่13สิงหาคม2560ที่ถามว่า
การผลิตกาแฟที่มีสารกลุ่มพาปนเปื้อนมีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคอะไรมากที่สุดคำตอบก็คือข้อ1โรคมะเร็งนั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรล่าสุดก็ขึ้นทะเบียนปฐุมมาสายพันธุ์ลูกผสมใหม่มาอีก18สายพันธุ์นะคะและเมื่อนำมาใช้กับเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ปฐุมมาโดยเลือกใช้วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับและให้น้ำและสารละลายธาตุอาหารด้วยระบบน้ำหยดก็จะทำให้ปฐุมมาที่ปลูกเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เพิ่มศักยภาพการส่งออกได้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการได้ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 5:30 น.ทางช่อง 9 Mcot HD ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะประเทศไทยจะต้องเป็นเดินมายังไม่เห็นวัชพืชอยู่ในเรียกว่ากระถางต้นไม้เลยสักต้นนึงเป็นเพราะอะไรคะเนื่องจากว่าเราใช้กาบมะพร้าวสับเนี่ยคือเราจะลดปัญหาในเรื่องของวัชพืชที่ติดมากับดินเนาะก็จะไม่มีจุดนี้ค่ะคือไม่ได้ใช้อะไรฉีดไม่ได้ใช้ค่ะก็เลยทำให้ประหยัดในเรื่องของเวลาแล้วก็แรงงานของคนด้วยค่ะโอ้คือนอกจากวัสดุปลูกที่เป็นกาบมะพร้าวเนี่ยจะเอามาใช้ซ้ำได้อีกครั้งนึงแล้วเนี่ยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องของวัชพืชด้วยก็เลยประหยัดเวลาประหยัดแรงงานไปได้เยอะเลยเนาะสร้างชาติไทยให้มั่น